เห็นจริงต้องแบบจัดเลยครูตายครูตายตัดให้เออตัดให้แกให้ลูกใหม่เออฮะสุดยอดอันนี้เห็นเลยร้านที่เขาแบบใหญ่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 มากในตลาดดงสุงนี่ร้านเราใหญ่สุดแล้วพี่โอเคห้าโมงพูดจริงอ่ะแบบต่อคิวเลยครับใช่ไหมอันนี้ไม่ได้โม้เลยนะครับวันนั้นก็มาแล้วเพิ่งเข้าไม่ได้เพิ่งเห็นคนเยอะจริงห้าโมงเข้าไม่ได้เลยครับอันนี้ป้อมมาตอนกี่โมงเนี่ยแน่นนี่เที่ยงกว่าบ่ายโมงก็มีคนมาเรื่อยๆเนาะครับผมป้อมจะไม่ได้เข้ามาตอนเย็นสิพี่เอ้ยถ้าแบบยังไงกิจผมก็อย่างนี้แหละคือแบบซื้อไปไม่แก่แล้วก็ทำยังไงพี่ฮะซื้อไปไม่แก่ทำไงเพราะอัดคลิปอยู่นะเนี่ยเนี่ยพี่คนนี้เขากลับมาเฮ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสซื้อไปผูตายก็เอาให้เลยครับนี่แถมให้อีกเฉยเลยซื้อแล้วผูตายแถมให้อีก1ผูใจดีจริงๆเมื่อกี้ลงหนาหักไม่ต้องเย็นหรอกไม่ได้โหเย็นเพราะจะไม่ได้มาสิไม่ใช่ถึงสิอันนี้ป้อมมาถ่ายมาตลาดที่ตลาดอุดมสุขนะคะผมก็เลยเห็นร้านทุเรียนก็เลยเห็นหมอนราคา120นะคะคนก็มากันเยอะมีเจ้าหนึ่งมาซื้อ100โลชนี99ค่ะนะคะตลาดอุดมสุขพี่เขาบอกว่าร้านตอนเย็นจะคึกคักมากคนต่อแถวยาวค่ะแต่ตอนนี้ก็เยอะนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะแกลุยเองเลยแบบของเขาพวกจริงอ่ะมาทันที่เราก็แบบอะไรนะหรือว่าถ้าน้องมีพอใจมาจากที่ไหนครับพี่มาซื้อบางนามาซื้อที่นี่เนาะวันก่อนมาก็เข้าไม่ได้เห็นคนเขาเยอะมากวันก่อนมาค่ะแล้วก็อีกร้านนึงของพี่เขาอยู่ตรงมีอีกสาขานึงที่ตลาดสำโรงคือที่นี่นะคะคือจริงๆแล้วพี่เขาให้ป้อมไปถ่ายตอนเย็นอีกวันนึงคือฝนมันตกพอดีป้อมไม่ได้ไปนะคะป้อมก็เลยรีบตัดลงมาก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวป้อมจะไปถ่ายเต็มๆให้ดูภูทุเรียนนะคะพอดีวันนี้ป้อมรีบเอาลงนะคะก็เลยไม่ได้ไปดูค่ะรอชมคลิปเต็มๆค่ะ